้เรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมสูตรสำเร็จครูวิปัสสนาสมาธิคำสอนของพระตถาคตตถาคตก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละค่ะลัสตุงสูตรนิพพานนะคะเผื่อผู้ใหม่ไม่ทราบว่าอาจารย์คือใครอาจารย์ธัญรัตน์แก้วใสนะคะตอนนี้ออกอากาศอยู่ที่ใกล้ๆกับอบต.หนองพองายศูนย์การเรียนรู้วิธีดับทุกข์ด้วยพุทธพจน์นะคะอยู่ใกล้ๆกับอบต.หนองพองายอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะในวันนี้ของนักเรียนปี1เปิดไปที่หน้า147นะคะหน้า147เมื่อวานเราได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าโยนิโสมนสิการคืออะไรซึ่งเป็นปัญหาคาใจมานานมากใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่กัดทำไว้ในใจโดยแยบคายทำอย่างไรทำกันไม่เป็นเลยแล้วทีนี้ก็ไม่สามารถแยกออกว่าโยนิโสมนสิการกับสังขารปรุงแต่งมันต่างกันไหมต่างกันอย่างไรเมื่อวานหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจลายเข้ามาไว้ในห้องข้อความของอาจารย์อ้อมีอยู่นะคะวันนี้มีลูกศิษย์ถามมานะคะมีลูกศิษย์ถามมาว่าทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังเดี๋ยวอาจารย์ตอบคำถามก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะลืมมีข้อสงสัยครับทำที่ว่าเบื้องหน้าเป็นอย่างไรเบื้องหลังเป็นแบบนั้นเบื้องบนเป็นอย่างไรเบื้องล่างเป็นแบบนั้นพระองค์หมายถึงอะไรนะคะหมายถึงอะไรตรงนี้น่าจะเป็นคำถามมาจากนักเรียนจำได้ไหมคะจากอิทธิบาท4ถูกไหมคะนักเรียนปี1เรียนมาแล้วนะคะจากอิทธิบาท4ที่พระองค์ให้เราอยู่ด้วยฉันทะใช่ไหมคะฉันทะสมาธิแล้วอะไรอีกคะวิริยะสมาธิจิตตสมาธิวิมังสาสมาธิให้อยู่เบื้องหน้าเป็นอย่างไรเบื้องบนเป็นอย่างไรเบื้องล่างฉันใดเบื้องบนก็ฉันนั้นกลางคืนฉันใดกลางวันก็ฉันนั้นถ้าสมมุติว่าเราตั้งสติมีสติอยู่ที่กายเพ่งนึกถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเราจะนึกแต่กลางวันเหรอคะกลางคืนจะนึกไหมคะกลางคืนก็ต้องนึกใช่ไหมคะฉะนั้นนะกลางวันฉันใดกลางคืนก็ฉันนั้นถูกต้องไหมคะก็คือทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นเบื้องบนนะคะเบื้องบนฉันใดเบื้องล่างก็ฉันนั้นนะคะก็คือตั้งจิตไว้ว่าอะไรนะฉันทะสมาธิวิริยะสมาธิก็คือเราจะพอใจในกุศลตั้งจิตไว้ว่าเราจะพอใจในกุศลเราจะพอใจในความเพียรในการทำกุศลเราจะพอใจการเอาใจใส่ในกุศลเราจะเป็นผู้พอใจใคร่ครวญทำที่เป็นกุศลให้ตลอดถ้าเราตั้งจิตไว้อย่างนี้เนี่ยชื่อว่าฉันทะสมาธิประธานสังขารวิริยะสมาธิประธานสังขารจิตตสมาธิประธานสังขารวิริยะวิมังสาสมาธิประธานสังขารทำไมเราต้องใส่ประธานลงไปสังขารลงไปประธานคือความเพียร4อย่างไหมคะประธานคือความเพียร4อย่างฉะนั้นความเพียร4อย่างเนี่ยโดยภาคปฏิบัติแล้วอาการที่จะทำความเพียรต้องมีภาวะประคับประคองจิตไว้นะคะมีภาวะปารภความเพียรมีอาการประคับประคองจิตไว้แล้วก็มีอาการตั้งจิตไว้ฉะนั้นเวลาที่ใส่ฉันทะสมาธิก็คือต้องมีสมาธิในจิตแล้วก็เกิดความพอใจในการทำกุศลเป็น2สภาวะแล้วคือสภาวะพอใจเป็นฉันทะเจตสิกสภาวะสมาธิเป็นเอกคตาเจตสิก2สภาวะและที่เกิดขึ้นในจิตทีนี้มีประธานสังขารเข้ามาประธานนี้คือประธาน4อย่างเป็นกี่สภาวะแล้วคะประธาน4อย่าง1สังวรระวังบาปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้จิตส่งออกไปทางอายตนะ
นะคะสองปหานนะประทานขณะนั้นก็ละกิเลสละอกุศลรักษาจิตไว้อยู่มีสติใช่ไหมคะสามภาวนาประทานก็คือในขณะนั้นกำลังเจริญกุศลและทำให้กุศลเจริญขึ้นถูกไหมคะแล้วสี่ตามรักษาอนุรักษณาประทานเป็นไงคะทั้งหมดหกสภาวะเจตสิกแล้วใช่ไหมคะประทานสังขารฉะนั้นทำไมถึงต้องใช้สังขารเพราะว่าสังขารนี้เป็นการปรุงแต่งไหมคะมีเจตนาสังขารนั้นคือองค์ธรรมของสังขารคือเจตนาต้องมีเจตนาลงไปว่าเราจะมีสติอะถ้ามนสิการว่าเราจะมีสติเราจะมีสติเป็นไงคะตั้งเจตนาไหมคะเป็นสังขารไหมคะเป็นสังขารนะคะเป็นเจตนาเป็นสังขารปรุงแต่ไม่ได้ปรุงเป็นบาปถูกไหมคะปรุงเป็นบุญไหมคะปรุงเป็นบุญแต่ใช้คำพูดของพระพุทธเจ้าเข้ามาปรุงลักษณะอย่างนี้ปรุงออกจากภพไหมคะปรุงแล้วออกจากภพออกจากวัฏสงสารเห็นไหมคะฉะนั้นระบบปรุงระบบเจตนาตัวนี้จึงไม่เป็นระบบของการสร้างวัฏสงสารหรือสร้างภพแต่จะเกิดกระบวนการปรุงสภาพธรรมในจิตแล้วทำให้เกิดญาณคือปัญญาคือวิชาคือวิมุตติตั้งขึ้นได้นะคะทีนี้ที่สงสัยว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังฉันใดเบื้องบนฉันนั้นเนี่ยก็หมายถึงว่าเราจะมีความเพียรไม่ว่าเราจะไปสำคัญเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะหมายความว่าพงตัดตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาตั้งแต่เท้าขึ้นมาถึงหัวของเราเนี่ยเท้านี่เป็นเบื้องล่างไหมคะเป็นเบื้องล่างไล่ตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องล่างแต่ปลายผมลงไปฉะนั้นเนี่ยเบื้องบนก็คือตั้งไล่มีสติไล่ตั้งแต่หัวลงไปจนกระทั่งถึงเท้านะคะมีสตินึกลงไปที่กายไล่ลงไปนึกถึงผมนึกถึงขนนึกถึงเล็บอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเจริญสติไหมคะเจริญสติอยู่ไล่ลงไปจากเบื้องบนลงมาถึงเบื้องล่างฉะนั้นเบื้องหน้าฉันใดเบื้องบนก็ฉันนั้นนะคะเบื้องล่างฉันใดเบื้องบนก็ฉันนั้นก็คือไม่ว่าเราจะไปข้างหน้าสติก็อยู่ที่กายไหมคะอยู่ที่กายตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างไม่ว่าเราจะเดินถอยกลับไปข้างหลังสติก็นึกไปในกายถูกต้องไหมคะนั่นแหละเบื้องหน้าฉันใดเบื้องบนฉันนั้นเบื้องล่างฉันใดเบื้องบนก็ฉันนั้นเสร็จแล้วนะคะกลางคืนฉันใดกลางวันก็ฉันนั้นก็หมายถึงว่านะคะหมายถึงว่าอะไรพระองค์ตรัสถึงว่านิมิตนะคะนิมิตในกลางคืนนิมิตนั้นคืออะไรกายเป็นนิมิตไหมคะเป็นอารมณ์ไหมคะถ้าเรานึกถึงเส้นผมแล้วเส้นผมปรากฏขึ้นมาในจิตเส้นผมเป็นนิมิตไหมคะเป็นนิมิตถ้าเรานึกถึงเล็บเล็บปรากฏขึ้นมาในจิตเล็บเป็นนิมิตไหมคะฉะนั้นเนี่ยนะคะพิสูจน์สำคัญอยู่ว่ากลางวันฉันใดกลางคืนก็ฉันนั้นกลางคืนฉันใดกลางวันก็ฉันนั้นอย่างไรพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารในกลางวันด้วยอาการเหล่าใดด้วยเพศเหล่าใดด้วยนิมิตเหล่าใดอาการเหล่าใดคืออะไรนะคะเวลานิมิตเหล่าใดก็คือเราใช้กายเป็นนิมิตใช่ไหมคะเรานึกถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อหรือเราจะนึกถึงผมอย่างเดียวหรือจะเอานิมิตเฉพาะลมหายใจอย่างเดียวลมหายใจเป็นนิมิตได้ไหมคะได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยค่ะเราก็อยู่ในอาการเหล่านั้นอย่างเช่นวันก่อนนะคะหลายเดือนก่อนๆเนี่ยลูกจิ๊บส่งนะคะส่งอสุภะเยอะเหลือเกินทำเอาพี่นบเนี่ยนะคะนอนสะดุ้งผวาหรือเปล่าไม่รู้นะคะส่งมาสูตรหลายคนไม่อยากดูเลยอสุภะอาจารย์ก็ดูไปจนจบใช่ไหมคะในขณะที่ดูปุ๊บเนี่ยจิตอาจารย์ก็เห็นว่าหนังไม่ใช่เรามันลอกข้ามออกมาเนื้อไม่ใช่เราฉะนั้นเนี่ยพออาการภาวะตรงนั้นมันเห็นว่าไม่ใช่เราปุ๊บเนี่ยมันปล่อยมันไม่มีอุปาทานในจิตมันทำให้เราเข้าสมาธิได้ในทันทีทันควันอาจารย์ก็จำอารมณ์นั้นค่ะอารมณ์ว่าเราเห็นหนังไม่ใช่เราเป็นไงคะอาจารย์ก็ไม่เดินผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออาจารย์ก็เข้าทางภาวะที่อาจารย์ได้ซ้ำๆ
อาจารย์ก็นึกถึงนิมิตตรงหนังนั้นที่อาจารย์เห็นแล้วอาจารย์ถอนอะไรในกายได้ลักษณะอย่างนี้เป็นไงคะอาจารย์กำลังประกอบความเพียรเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนด้วยอาศัยนิมิตเหล่าใดถูกไหมคะด้วยเพศเหล่าใดเวลาอาจารย์เพ่งพิจารณาปุ๊บก็ไม่มีเพศหญิงเพศชายละถ้าลอกหนังออกมาหนังผู้หญิงหนังผู้ชายมากองรวมกันเราจะแยกกันออกไหมคะไม่ใส่ขนลงไปอาจจะแยกออกไหมว่าหนังผิวผู้หญิงผู้ชายผู้ชายบางคนผิวนุ่มกว่าผู้หญิงอีกเห็นไหมคะด้วยอาการเหล่าใดนะคะอยู่ในอาการไหนอาจารย์จังหวะทั้งตัวนะคะที่เขาผ่าหนังออกมาแต่อาจารย์พิจารณาไปในขณะที่ดูพิจารณาไปอาจารย์ไปเห็นตรงที่เขาผ่าแขนในอาการในการที่เห็นแขนแล้วลอกหนังออกจากแขนแล้วก็ลอกหนังออกจากหัวจังหวะนั้นที่อาจารย์เห็นว่าไม่ใช่เราเป็นไงคะฉะนั้นเวลาที่อาจารย์จะทำให้อิทธิบาทเกิดขึ้นปุ๊บอาจารย์ก็เพ่งไปที่อาการตรงที่อาจารย์เห็นและจำได้ลักษณะอย่างนี้นะคะเรียกว่าอาการเหล่าใดด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะถ้ากระทำไว้นะคะอย่างพระองค์ตรัสว่าภิกษุมีความสำคัญในเบื้องหน้าเบื้องหลังอยู่นะคะเบื้องหน้าฉันใดเบื้องหลังก็ฉันนั้นเนี่ยกระทำไว้ในใจดีแล้วทรงไว้แล้วแทงตลอดแล้วด้วยปัญญาภิกษุชื่อว่าให้ความสำคัญในเบื้องหลังเบื้องหน้าอยู่ทีนี้พระองค์ก็อธิบายเนี่ยเข้าไปดูในหัวข้อที่1185นะคะในหนังสือเล่มครูวิปัสสนาสมาธิปี1ในหน้า78นะคะพระพุทธเจ้าอธิบายไว้แล้วว่าเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องล่างแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยไล่ไปเลยแล้วพระองค์ก็จบด้วยว่าภิกษุชื่อว่านะคะเมื่อไล่สติไปตามอาการเหล่านี้ในร่างกายเสร็จแล้วนะคะพระองค์ก็ประมวลคำพูดว่าภิกษุชื่อว่ามีความสำคัญอยู่ว่าเบื้องล่างฉันใดเบื้องบนก็ฉันนั้นเบื้องบนฉันใดเบื้องล่างก็ฉันนั้นก็คือนึกลงไปในกายข้างล่างข้างบนเนี่ยค่ะไล่กลับไปกลับมาลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้อาจารย์ตอบข้อสงสัยให้นะคะว่าธรรมที่ว่าเบื้องหน้าเป็นอย่างไรเบื้องหลังเป็นแบบนั้นเบื้องบนเป็นอย่างไรเบื้องล่างเป็นแบบนั้นพระองค์หมายถึงอะไรก็พระองค์หมายถึงส่วนต่างๆในร่างกายของเรานี่แหละค่ะอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายของเรานะคะในตรงนี้หวังว่าคงจะเข้าใจเนาะทุกท่านฟังอาจารย์เข้าใจไหมคะที่นี่เข้าใจนะพอเข้าใจแล้วอาจารย์ผ่านการตอบคำถามนะคะก็มีอีกคนหนึ่งนะคะอยู่ต่างจังหวัดเมื่อกี้นี่เป็นคำถามจากภาคใต้นะคะตอนนี้เป็นคำถามจากเพชรบูรณ์นะคะว่าสวัสดีค่ะท่านอาจารย์กัญญารัตน์อาจารย์ธัญรัตน์นะคะดิฉันเป็นอีกคนหนึ่งที่สนใจและศรัทธาคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่บ้านอยู่ไกลค่ะเพชรบูรณ์อยากเรียนรู้กับอาจารย์ขอความแนะนำจากอาจารย์ด้วยค่ะว่าควรทำอย่างไรดีขอบคุณนะคะอาจารย์จะตอบยังไงดีล่ะเนี่ยควรทำยังไงดีอยู่ไกลอยู่ไกลนะคะเอาเป็นว่าอาจารย์มอบหมายหน้าที่ให้ทีมศาสนทายาทนะคะช่วยกันโพสส่วนที่อาจารย์นำปฏิบัติจะมีเรื่องของอัฏฐิกสัญญานำปฏิบัติในช่วงของขันธ์5ใน YouTube มีเยอะเลยนะคะแล้วนำปฏิบัติในช่วงของโพชฌงค์7นำปฏิบัติในช่วงของอานาปานสติมีอยู่ใน YouTube นะคะก็จะแนะนำว่าเดี๋ยวค่อยๆฟังคลิปต่างๆที่อาจารย์บรรยายไปอย่างที่1อย่างที่2นะคะช่วยสนับสนุนทุนในการเผยแผ่พระศาสนานะคะสนับสนุนมา 1,200 บาทอาจารย์ก็มอบวิทยุให้เป็นกำลังใจ1เครื่องในการไปฟังบรรยายแล้วก็จะมีวิธีการปฏิบัติในคลิปในวิทยุนั้นทั้งหมดนะคะแล้วก็มีบอกด้วยว่าตรงกดข้อไหนข้อไหนเลขเท่าไหร่
มีฟังอะไรบ้างอันนี้ก็จะง่ายแล้วฟังได้ทั้งคืนเหมือนที่อาจารย์ถวายพระภิกษุนะคะที่ต่างจังหวัดไปท่านบอกว่าฟังโยมอาจารย์ทั้งวันทั้งคืนเลยจนท่านฟังพังไปเครื่องหนึ่งแล้วนะคะแล้วท่านก็บอกว่าเครื่องนั้นพังแล้วขอไหมนะคะคืออาจารย์ภาวนาไว้ก็ถวายท่านไปใหม่อย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นว่าอาจารย์จะช่วยได้อย่างนี้แล้วที่อาจารย์ออกทุกวันเนี้ยก็คือก็เรียนอยู่แล้วก็ติดตามฟังไปเรื่อยๆถ้าไม่เข้าใจนะคะก็อย่าท้อแท้นะคะให้ฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเข้าใจในภายหลังเองให้เชื่อมั่นว่าถ้าเราฟังคำพูดของพระพุทธเจ้าเราจะได้บุญได้กุศลสักวันหนึ่งเราจะเข้าใจนะคะทีนี้เราไปในหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ของนักเรียนปีหนึ่งนะคะพอดีนักเรียนครูปีหนึ่งนั่นแหละค่ะคงจะไล่อ่านและทำการบ้านก็เลยถามอาจารย์มานะคะเมื่อกี้อาจารย์บอกให้เปิดไปที่หน้า147นะคะนักเรียนอ่านพร้อมๆกันในหัวข้ออุทธิสูตรพจน์ชงเป็นไปเพื่อความตรัสรู้นะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายพจน์ชง7นี้อันบุคคลเจริญแล้วตรัสทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญเพื่อความไม่เสื่อมพจน์ชง7เป็นฉไหนคือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์เบขาสัมโพชฌงค์โพชฌงค์7นี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญเพื่อความไม่เสื่อมในตรงนี้นะคะนักเรียนปีหนึ่งรับการบ้านไปเลยนะคะหัวข้อแรกเลยค่ะหัวข้อ489เดี๋ยวอาจารย์จะลืมนะคะให้นักเรียนขยายตรงเครื่องหมายไปยานด้วยเหตุผลในการให้การบ้านหัวข้อนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าถ้าวันหนึ่งนักเรียนเจอคำถามว่าธรรมะอะไรที่นำมาใช้แล้วเนี่ยทำให้นักเรียนเนี่ยได้รับแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยนักเรียนจะนึกออกไหมคะคำตอบโพชฌงค์7เห็นไหมคะนักเรียนจะสามารถตอบคำถามได้เลยว่าถ้าเราอยากจะเจริญนะแล้วไม่มีความเสื่อมเลยเราต้องเจริญโพชฌงค์7เท่านั้นนะคะที่พระองค์ทรงตรัสไว้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญเพื่อความไม่เสื่อมถ้าหากว่าเรามีความทุกข์ใจขึ้นมาแสดงว่าณตอนนั้นเรามีความเสื่อมแล้วใช่ไหมคะเราไม่เจริญเราจะต้องทำยังไงคะตั้งสติใช่ไหมพอตั้งสติปุ๊บเรียกว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์ใช่ไหมคะพอตั้งสติลงไปเห็นกายพิจารณากายด้วยพอพิจารณากายบ่อยๆชื่อว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ไหมคะวิจธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เสร็จแล้วพยายามประคับประคองจิตไว้ในกายบ่อยๆชื่อว่าเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ทำซ้ำกลับไปกลับมาปิติสัมโพชฌงค์จะเกิดขึ้นมาเองเพราะสาเหตุว่าสติเป็นเหตุใช่ไหมคะมีสติเป็นเหตุมีธรรมวิจยะเป็นเหตุมีความเพียรเป็นเหตุแล้วปิติสัมโพชฌงค์ก็จะเกิดขึ้นเองการที่ปิติสัมโพชฌงค์ปรากฏขึ้นเองนั่นแหละค่ะเรียกว่าไม่มีอามิตรถูกไหมคะถ้ามีอามิตรคืออะไรมีเครื่องล่อมีเครื่องล่อแล้วจึงเกิดขึ้นมาใช่ไหมคะอย่างเช่นอาการดีใจถ้าได้เงินปุ๊บได้ทองคำได้แหวนเพชรได้รถคันใหม่แล้วดีใจลักษณะอย่างนี้ปิติมีอามิตรเข้าใจไหมคะแต่ลักษณะที่ว่าเราไม่ได้ทำให้ปิติมันเกิดแต่เราเพียงแค่เจริญสติเราเพียงแค่พิจารณากายธรรมวิจยะเราเพียงแค่ประคองจิตไว้บ่อยๆที่กายใช่ไหมคะเราทำแค่นั้นเองแต่อาการอิ่มเอิบซาบซ่านนะคะความเบากายเบาใจ
มันปรากฏขึ้นมาเองอาการนั้นจึงชื่อว่าปิติสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นโดยไม่มีอามิตรแสดงว่าปิตินี่เป็นผลไหมคะเป็นผลสติธรรมวิจยะวิริยะเป็นเหตุไหมคะเป็นเหตุเห็นไหมคะถ้าทำเหตุถูกผลก็ถูกใช่ไหมคะถ้าทำเหตุผิดผลก็ผิดฉะนั้นขณะที่ปิติปรากฏขึ้นมากายเบาจิตเบาในเวลานั้นปัสสัทธิก็จะปรากฏขึ้นมาเองไม่ต้องมีใครบอกว่าขอปัสสัทธิจงปรากฏเกิดแก่เราเถิดไม่ต้องมีใครบอกใช่ไหมคะในขณะที่เรามีสติมีธรรมวิจยะมีความเพียรนะคะพอปิติปราโมทย์กายเบาจิตเบาเกิดปุ๊บปัสสัทธิกายสงบก็จะปรากฏทำให้เราเห็นกายและสังเกตว่าจิตไม่ส่งออกก็จะเห็นกายนั่งนิ่งเฉยตลอดเวลาใช่ไหมคะอย่างนั้นเรียกว่ากายปัสสัทธิจิตปัสสัทธิที่ว่าเรียกว่าจิตปัสสัทธิเนี่ยเพราะสาเหตุว่าจิตสงบไหมคะจิตสงบถ้าจิตสงบแสดงว่าจิตมีความสุขไหมคะจิตมีความสุขฉะนั้นถ้าใครนะคะเห็นกายนิ่งเฉยแล้วเนี่ยแล้วพยายามมองหาว่าฉันมีจิตเป็นสุขหรือยังแล้วก็ไม่สามารถหาสุขเจอในจิตสักทีท่านอย่าได้ข้องใจหรือสงสัยนะคะให้ท่านใช้หลักการคือคำพูดของพระศาสดาเนี่ยค่ะตัดสินลงไปเลยว่าเมื่อมีกายปัสสัทธิก็ต้องมีจิตปัสสัทธิคือจิตนั้นสงบจิตสงบนั่นแหละเรียกว่าจิตมีสุขแล้วถ้าจิตไม่มีสุขจิตจะกระวนกระวายไหมคะกระวนกระวายและดิ้นรนนะคะฉะนั้นเพียงแค่ท่านจำคำของพระพุทธเจ้าตรงนี้ได้แล้วท่านพิจารณาให้ถูกต้องเท่านั้นแหละค่ะทำไปเรื่อยๆอาการที่สุขมันมีเยอะก็จะปรากฏขึ้นมาเองจากนั้นเนี่ยค่ะเมื่อท่านทำสติได้แล้วธรรมวิจยะได้แล้วความเพียรได้แล้วนะคะทำปิติปรากฏเองปัสสัทธิปรากฏเองสมาธิก็จะปรากฏขึ้นมาเองเลยค่ะไม่ต้องเรียกร้องสิ่งใดถ้าเราทำถูกนะคะสมาธิคือความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนะคะปัสสัทธิความสงบจิตนะคะฉะนั้นความสงบจิตกับอาการตั้งมั่นเนี่ยมันต่างกันนะคะถ้าท่านมองกลับมาที่กายท่านจะเห็นกายได้กายสงบจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านอาการที่สงบของจิตคืออาการที่ไม่ฟุ้งซ่านถูกต้องไหมคะแต่อาการที่ตั้งมั่นต่างกับไม่ฟุ้งซ่านนะคะเพราะว่ามันจะมีความหนักแน่นมันจะมีความมั่นคงมันจะมีภาวะไม่หวั่นไหวมีภาวะไม่หวั่นไหวและมีภาวะที่เรียกว่าไม่สะดุ้งนะคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าอาการเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาไม่นานค่ะความวางเฉยในอารมณ์คืออุเบกขาจะเกิดขึ้นเองอย่างเมื่อวานนะคะอาจารย์อบรมเด็กๆเด็กๆมาใหม่ๆไม่เคยใช่ไหมคะพอมีเสียงอะไรปุ๊บเขาก็หันซ้ายหันขวาดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอาการอย่างนี้ชื่อว่าไม่มีอุเบกขาใช่ไหมคะแต่พอวันนี้อาจารย์อบรมเด็กๆเป็นไงคะต่อให้มีเสียงดังหรือใครเดินผ่านเด็กๆไม่หันเลยค่ะเด็กๆมีอะไรคะถึงไม่หันเด็กๆมีอุเบกขาได้แล้วเห็นไหมคะนี่แค่เด็กๆนะคะ2วันเท่านั้นมีอุเบกขาได้แล้วค่ะแล้ววันนี้ลูกชนก็บอกว่าโอ้โหมันเบามันผ่องใสนะคะในภายในฉะนั้นเนี่ยค่ะโพชฌงค์7เนี่ยถ้าเรามีความทุกข์ขึ้นมาปุ๊บเรียกว่ามีความเสื่อมในจิตใช่ไหมคะจะต้องแก้ไขด้วยการกลับมามีสติพอมีสติปุ๊บพิจารณากายพอพิจารณากายทำสติใหม่อีกครั้งเรียกว่ามีความเพียรทำให้สติเกิดได้พอมีสติเกิดได้อีกครั้งหนึ่งก็พิจารณากายอีกครั้งหนึ่งพอพิจารณากายแล้วสติมันดับไปก็ทำความเพียรทำให้สติเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งทำวนๆอยู่อย่างนั้นก็จะทำให้บุคคลนะคะที่พระศาสดาตรัสว่าอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไม่มีความเสื่อมนะคะทีนี้ในหัวข้อถัดมาค่ะเดี๋ยวนักเรียนอ่านพร้อมกันนะคะอาวรณานิวรณะสูตรนิวรณ์5เป็นอุปกิเลสของจิตดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำเป็นเครื่องกั้นเป็นเครื่องห้ามเป็นอุปกิเลสของจิตทำปัญญาให้สามห้าอย่างนี้ห้าอย่างเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามฉันทะเป็นธรรมเครื่องกั้นเป็นธรรมเครื่องห้ามเป็นอุปกิเลสของจิตทำปัญญาให้สามพยาบาททีนมิทะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาเป็นธรรมเครื่องกั้นเป็นธรรมเครื่องห้ามเป็นอุปกิเลสของจิตทำปัญญาให้สามดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำห้าอย่างนี้แลเป็นเครื่องกั้นเป็นเครื่องห้ามเป็นอุปกิเลสของจิตทำให้ปัญญาสามทำปัญญาให้สามในข้อนี้เข้าใจคำว่าปัญญาสามไหมคะนี่ถ้าใครมาด่าเราว่าปัญญาสามนี่จะยอมรับกันได้ไหมคะเนี่ยแต่เวลาที่อยู่ในพระสูตรเป็นไงคะจริงๆทั้งนั้นเลยหมายความว่าพูดชัดเจนนะคะแต่ถ้าใครมาบอกเราตอนนี้เนี่ยพอเรามีจิตส่งออกใช่ไหมคะเช่นดูข่าวมากไปเสพข่าวการบ้านการเมืองมากไปเสพ อะไรนะเรื่องราวของสุขภาพมากเกินไปอ่านไม่จบสักทีค่ะเชิญค่ะเสพอะไรอีกเสพเรื่องราวในดูหนังดูละครดูทีวีเสพเรื่องราวสินค้าราคาถูกมากไปอาการอย่างนี้เป็นไงคะทำให้ปัญญาสามนะคะทำไมทำให้ปัญญาสามเพราะว่าจิตมันส่งออกนะคะจิตมันส่งออกปัญญาก็เลยสามฉะนั้นอาการที่เสพข่าววันไหนไม่ได้อ่านข่าววันไหนไม่ได้ดูข่าววันไหนไม่ได้ไปเชียร์เรื่องการเมืองเป็นไงคะเป็นกามฉันทะไหมคะกามฉันทะได้เนาะหรือไม่เป็นไงคะวันไหนไม่ไปดูสินค้าในราคาถูกที่มันมีจำหน่ายกดโหเพลินเลยไอ้นู่นไอ้นี่เยอะเลยเป็นไงคะกามฉันทะไหมคะกามฉันทะวันไหนเล่นเฟซเพลินเป็นไงคะกามฉันทะไหมคะกามฉันทะนะคะท่านอย่าคิดว่ามีการเป็นผัวเป็นเมียกันอย่างเดียวเรียกว่ากามฉันทะไม่ใช่นะคะท่านยินดีในเสียงร้องของนักร้องกามฉันทะแล้วยินดีในเสียงดนตรีกามฉันทะแล้วยินดีในรสอร่อยเป็นไงคะโอ้โหร้านอาหารร้านนี้อร่อยต้องไปไม่ได้ไปแล้วน้ำลายหกเป็นไงกามฉันทะไหมคะกามฉันทะเห็นไหมคะมีบางคนบอกว่าไม่ไปหรอกสำนักอาจารย์ธัญรัตน์เพราะอาจารย์ธัญรัตน์เป็นคฤหัสถ์ยังครองเรือนบริโภคกามอยู่มีกามฉันทะเยอะอาจารย์นั่งหัวเราะไม่มาก็ไม่ต้องมาหรอกเราก็ไม่ได้อยากสอนนะคนหัวดื้ออาจารย์ก็บอกอย่างนี้ยังกับตัวเองไม่มีกามนะเป็นไงคะบริโภคอาหารทุกวันมันมีรสอร่อยรู้ว่ารสอร่อยถ้าไม่ตั้งสติเป็นกามฉันทะไหมคะกามฉันทะซื้อของเสื้อผ้าให้ถูกใจนะคะซื้อของไม่ถูกใจจะเลือกไหมคะแสดงว่าถ้าเลือกของถูกใจได้เป็นกามฉันทะไหมคะเป็นกามฉันทะมีเหรอไปตลาดขอกางเกงที่มีรอยตำหนิสักหนึ่งตัวมีไหมคะไม่มีหรอกนะคะเลือกแต่กางเกงที่ต้องดีพลิกแล้วพลิกอีกถูกไหมอันนี้กามฉันทะไหมคะนี่ก็กามฉันทะเห็นไหมคะฉะนั้นอาจารย์บอกดีแต่เขานั่นแหละอาจารย์มีกามเพราะอาจารย์ยังชอบของดีอยู่นะคะก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็อาจารย์ก็แกล้งพูดเฉยๆนะคะคืออาจารย์อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจได้ทั่วถึงอยากคิดในมุมที่ตัวเอง
ตีโจทย์เอาอย่างตัวเองบางคนไปตีความของธรรมะผิดอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ปฏิบัติผิดได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะคิดว่านั่งหลับตานี่ละกามใช่ไหมคะคิดว่ามานั่งหลับตาละกามคิดว่าไปบวชแล้วละกามแต่เป็นไงคะปรากฏว่าขณะที่นั่งจิตมันลอยออกไปมันคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ใครพาไปคะกามนะจิตมีภาพจิตมีภาพภาพที่ปรากฏในจิตเรียกว่ากามกามมี5อย่างนะคะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าหากเรานึกถึงเสียงเพลงที่เพราะๆกำลังเดินอยู่อาจารย์ประจำเลยค่ะสมัยก่อนนะคะเดินไปก็ร้องเพลงไปนะคะขนาดที่ปากไม่ได้พูดนะคะแต่จิตมันร้องเพลงเคยเป็นไหมคะมันโผล่ขึ้นมาเองมันขนาดนั้นเรียกว่ามีกามในเสียงไหมคะมีเสียงเป็นกามมีกามในเสียงเห็นไหมคะฉันทับพอใจไหมคะถ้าไม่พอใจมันจะร้องเพลงไปเดินไปได้ยังไงถูกไหมคะนั่นแหละค่ะกามในเสียงแล้วถ้าเรานึกถึงว่าเราจะไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆมีไหมคะใครบอกว่าวันนี้เราจะไปซื้อเสื้อผ้าไม่สวยมีไหมไม่มีหรอกค่ะมีแต่ว่าเราจะไปดูเสื้อผ้าเนี่ยสวยๆชอบสีนี้เลยอย่างเงี้ยอย่างอาจารย์นี่ชอบสีแดงอย่างเงี้ยค่ะนะคะอะไรก็สีแดงรถก็แดงเสื้อก็แดงอะไรทุกอย่างแดงหมดเลยอันนี้ไม่ได้เล่นการเมืองนะคะอาจารย์ยกเว้นการเมืองทุกเรื่องนะคะไม่ว่าเหลืองหรือแดงอาจารย์ไม่ค่ะอาจารย์ขาวนะคะบริสุทธิ์นะคะตรงนี้ค่ะแต่อาจารย์ต้องการให้ทราบว่าเวลาสิ่งที่เราชอบแต่เราตัดใจแต่ในเวลาที่เราไม่ตัดใจจากสิ่งที่ชอบอย่างนั้นเป็นกามฉันทะไหมคะเป็นกามฉันทะถ้าเราตัดใจจากสิ่งที่ชอบได้ปัญญาที่สามจะหายไหมคะหายทันทีเช่นตัดใจอย่างไรเอาง่ายๆลูกศิษย์คนหนึ่งใช่ไหมคะอยู่แถวปิ่นเกล้าลูกชายเขาเนี่ยอกหักเลิกกับภรรยาเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเหลือเสื้อผ้าเพียงไม่กี่ชิ้นเอามานั่งมองทุกวันเลยนั่งมองแล้วก็นึกถึงว่าวันนั้นภรรยาใส่เสื้อผ้านี้เป็นไงคะเป็นกามไหมคะกามปรากฏในจิตแล้วก็ทุกข์เพิ่มทุกข์เพิ่มเพราะอะไรพอใจเขาแต่ไม่ได้สิ่งนั้นๆเป็นทุกข์ไหมคะเป็นทุกข์ปัญญาสามไหมคะปัญญาสามทันทีเลยเห็นไหมคะฉะนั้นภาพมันก็ปรากฏต่อก็มานั่งเล่าให้อาจารย์ฟังบอกอาจารย์ว่าวันๆผมเห็นแต่ภาพเขามีเคยอยู่ด้วยกันเคยหัวเราะด้วยกันผมเหงามากเลยอาจารย์อาจารย์จะช่วยผมหน่อยได้ไหมผมไม่อยากคิดถึงเขาอีกแล้วเป็นไงคะอาการคิดถึงเป็นกามฉันทะไหมคะเมื่อไม่ได้เป็นปฏิฆะไหมคะพอเป็นปฏิฆะปุ๊บเป็นพยาบาทไหมคะเป็นนิวรณ์ไหมคะเป็นนิวรณ์ทำให้พยาบาทเกิดขึ้นในจิตใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคุมจิตไม่ได้ตั้งสติไม่ได้นะคะกามปรากฏในจิตบ่อยๆถ้าอยากได้เสียงเพราะๆก็ต้องไปซื้อเทปซื้อที่ดีอะไรมาใช่ไหมคะถ้าหากไม่มีเงินซื้อจะเป็นทุกข์ไหมคะขณะที่เป็นทุกข์ในเวลานั้นเป็นพยาบาทไหมคะขัดเคืองแล้วเป็นปฏิฆะแล้วใช่ไหมคะเมื่อไหร่เราจะรวยสักทีเมื่อไหร่เราจะมีเงินไปซื้อสิ่งนั้นสักทีมีไหมคะเคยมีอารมณ์อย่างนี้ไหมอาจารย์เป็นบ่อยเลยค่ะแต่ก่อนนะเมื่อไหร่จะเป็นอาจารย์จะถามชีวิตตัวเองทำไมจะเป็นอย่างนี้นานแล้วแต่ปัจจุบันนี้อาจารย์ไม่มีคำว่าเมื่อไหร่รู้ไหมคะทำไมรู้ว่าตนเองไม่มีคำว่าเมื่อไหร่เพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างเป็นผลของกรรมถ้าเราทำกรรมดีมายังไงก็ต้องได้ดีถ้าเราทำกรรมไม่ดีมาเป็นไงคะต่อให้เราไม่อยากได้ดีไม่อยากเสียชื่อเสียงเสียไหมคะเสียนะคะบางประเทศเนี่ยค่ะบางประเทศถูกล้มล้างโค่นอำนาจจากคนที่มีอำนาจมากมายระดับประเทศแต่ก็ถูกล้มล้างก็มีถูกฆ่าก็มีถูกไหมคะ
แต่เอาเป็นว่าคนที่ถูกล้มล้างใครบ้างที่จะอยากเสียชื่อเสียงมีไหมคะไม่มีหรอกค่ะไม่มีใครอยากเสียชื่อเสียงด้วยเหตุนี้ไงคะอาจารย์จึงไม่ไปประท้วงหรือเข้าข้างใครนะคะด้วยเหตุนี้ไงคะอาจารย์จึงไม่เชียร์กีฬาอาจารย์จึงไม่ไปดูมวยหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะถ้าหากว่าเราไปเข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าคนนั้นไม่ชนะจะเสียใจไหมคะเสียใจฉะนั้นเมื่อเขาเสียใจในเวลานั้นแล้วเรามีเหตุในการที่ทำให้เขาเสียใจได้ถูกไหมคะเป็นกรรมไหมคะเป็นกรรมเป็นบาปอีกฉะนั้นเนี่ยค่ะเวลาที่เขาเสียใจเป็นพยาบาทไหมคะเป็นพยาบาทพอเราสร้างกรรมอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บขณะที่เรามีชีวิตอยู่สังเกตไหมว่าทำไมเราถึงมีอุปสรรคในชีวิตมากเหลือเกินในบางครั้งในชีวิตของเราเจอปัญหาอย่างเงี้ยจะทำแล้วก็ไม่สำเร็จเจอปัญหาอย่างนี้จะทำก็ไม่สำเร็จเคยไปประท้วงใครไหมคะก็เพราะว่าเราเคยไปขัดขวางการกระทำของใครคนใดคนหนึ่งไปเข้าข้างไปเชียร์ไปสนับสนุนอะไรคนใดคนหนึ่งไม่ตั้งอยู่ตรงกลางไม่ตั้งอยู่ในอุเบกขาไม่พิจารณาด้วยดีด้วยปัญญาว่าทุกอย่างเป็นไปตามกรรมสิ่งที่เราต้องทำคือเป็นไงคะตั้งจิตมีเมตตาสิ่งที่เราต้องทำคือไม่ผูกจิตพยาบาทสิ่งที่เราต้องทำคือขยันไม่เป็นผู้เสื่องซึมง่วงเหงาเหานอนสิ่งที่เราต้องทำคือเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตมั่นคงไม่เป็นคนขี้รำคาญหงุดหงิดสิ่งที่เราต้องทำคืออย่าลังเลใจตัดสินใจให้มั่นคงทำลงไปในสิ่งที่ดีเลยเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องทำนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามัวแต่ไปเสียเวลาในการที่ตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่ถูกนะคะก็จะทำให้เกิดพยาบาทขึ้นมาคิดถึงเขามากๆผูกจิตใช่ไหมคะกามเกิดขึ้นเห็นไหมคะฉะนั้นอย่าคิดถึงใครไม่คิดถึงก็ไม่ทุกข์ถูกไหมคะยิ่งคิดถึงก็ยิ่งเป็นทุกข์ฉะนั้นอย่าคิดถึงนะคะถ้ารู้ว่าตัวเองคิดถึงต้องทำยังไงตั้งสติไหมคะตั้งสติที่กายอย่างอาจารย์เคยมีคนที่บุรีรัมย์ถูกสามีทอดทิ้งในเวลานั้นสามีหนีไปกับหญิงอื่นเสร็จแล้วเขาก็เสียใจมากพอเขาเสียใจมากกินไม่ได้นอนไม่หลับจากคนอ้วนๆผอมลงมาเลยค่ะก็เลยถามอาจารย์ว่าอาจารย์จะช่วยเขายังไงอาจารย์ก็บอกแค่หยุดคิดเท่านั้นเองทุกข์มันก็ดับแล้วถ้าท่านไม่เข้าไปยึดในทุกข์นั้นเป็นไงคะทุกข์ก็ไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่ใช่ของเราถูกไหมคะแต่ถ้าเราเข้าไปยึดในทุกข์นั้นว่าทุกข์เป็นของเราเห็นผิดไหมคะเห็นผิดพอบอกว่าเราเป็นทุกข์ผูกจิตพยาบาทก็คิดตามอารมณ์ที่มันปรากฏขึ้นมาภาพนู้นภาพนี้เคยมีกันและกันเป็นไงคะในเวลานั้นเกิดกามฉันทะพอใจในการคิดแล้วเป็นทุกข์เป็นพยาบาทพอพยาบาทมากขึ้นเกิดโรคเสื่องซึมถีนมิทะหมดแรงใจทำการงานพอหมดแรงใจทำการงานมีแต่จิตฟุ้งซ่านใครมายุ่งก็ลำคาญไม่อยากเห็นหน้าใครเกิดวิจิกิจฉาตัดสินอารมณ์ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะทำมาหากินยังไงจะทำอะไรเป็นไงคะครบเลยเป็นอุปกิเลสของจิตไหมคะเป็นอุปกิเลสของจิตก็จะสร้างนิสัยทำให้ไม่มั่นใจในตนเองเพราะว่าไม่มีจิตตั้งมั่นถูกไหมคะทำให้เป็นคนขาดปัญญาเพราะว่าขี้สงสัยถูกต้องไหมคะตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเอาอะไรฉะนั้นคนเรานี่นะคะคนที่สงสัยคือคนมีโมหะมากแต่ถ้าคนเราเนี่ยหัดที่จะตัดสินใจกล้าที่จะตัดสินใจลงไปทำผิดก็กล้าที่จะรับทำถูกนะคะก็จะได้ประสบการณ์ว่าเรามีสติปัญญาถ้าเราฝึกตัวเองอย่างเงี้ยไปสักพักหนึ่งนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยค่ะเป็นผู้มีปัญญาไม่มีวิจิกิจฉา
นะคะไม่มีวิจิกิจฉาฉะนั้นการตัดสินใจฝึกตัดสินใจให้ถูกต้องพิจารณาใคร่ควรทำให้ถูกถ้าเราไม่รู้ว่าชีวิตนี้เราจะทำอย่างไรเคยมีคนถามคำถามนี้กับอาจารย์เยอะมากแล้วทุกท่านนะคะตอนนี้มีคำถามไหมคะว่าเราจะทำอย่างไรในชีวิตมีไหมคะถ้ามีอยู่อาจารย์ขอแนะนำค่ะว่าพิจารณาสิ่งนั้นให้ถูกต้องแล้วตัดสินใจลงไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าทำไปแล้วมันจะผิดพลาดเราต้องกล้ารับในสิ่งที่ผิดพลาดเมื่อผิดแล้วถ้าเรายังไม่ตายแก้ไขได้ไหมคะแก้ไขได้นะคะอาจารย์ก็เคยทำผิดอาจารย์แล้วก็มีคนว่าอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าขอโทษนะเราทำผิดไปแล้วเดี๋ยวเราจะแก้ไขแล้วปรับปรุงเห็นไหมคะดอกบัวมาจากโคนตมไหมคะพระอรหันต์มาจากคนมีกิเลสไหมคะไม่ใช่ว่าออกจากท้องพ่อท้องแม่แล้วเป็นอรหันต์สิ้นกิเลสเลยไม่ใช่ถูกไหมคะแต่คนที่มีกิเลสนั่นแหละค่ะพยายามที่จะใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการตัดสินใจใคร่ครวญพิจารณาพอเทียบกับคำพูดของพระพุทธเจ้าปุ๊บเราจะรู้หลักการและเหตุผลถูกไหมคะเราก็จะตัดสินใจได้เนี่ยข้อดีของเราที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้นะคะบางเรื่องในชีวิตเราตัดสินใจไม่ถูกแต่พอเราเรียนเราศึกษาคำพูดของพระพุทธเจ้าปุ๊บถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นไงคะมันวางได้ทันทีใช่ไหมคะจากตัดสินใจไม่ได้มันตัดสินใจได้เลยฉะนั้นจำเป็นไหมคะที่เราจะต้องศึกษาคำพูดของพระพุทธเจ้าจำเป็นมากๆนะคะถ้าเรารู้คำพูดของพระพุทธเจ้าน้อยก็จะทำให้เราบริหารชีวิตผิดพลาดเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ถ้าเรารู้คำพูดของพระพุทธเจ้าเยอะเราจะใช้หลักคำพูดของพระพุทธเจ้านั่นแหละค่ะเป็นการตัดสินใจการกระทำการพูดการคิดของเรานะคะอย่างเมื่อเช้านะคะอาจารย์พาถวายทานแล้วอาจารย์ก็อธิบายเพราะมีคนตั้งคำถามว่าอาจารย์ครับทำไมจะต้องจับต่อๆกันไปด้วยผมไม่ได้ขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะละลาบละลวงแต่ผมขอความรู้เขาบอกมาอย่างนี้นะคะทีนี้เราจะตัดสินเราจะตอบคำถามยังไงเราก็ต้องใช้หลักของพระพุทธเจ้าตรัสไว้พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้เราทำสุจริตใช่ไหมคะทำความดีสามทางความดีสามทางทางที่หนึ่งคือทางอะไรคะทางกายทางที่สองคือทางวาจาทางที่สามคือทางใจนะคะจะบอกว่าทางใจทางวาจาทางกายอย่างนี้ก็ได้นะคะทีนี้หลักการที่พระพุทธเจ้าให้ถวายทานพระองค์ยกย่องวิธีการถวายทานอย่างไรคะต้องให้ทานด้วยมือของตนด้วยความเคารพถูกต้องไหมคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราลุกขึ้นไปกันทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะแม้จะจับต่อๆกันแต่เกิดปิติไหมคะเกิดปิติเกิดภาคภูมิใจเกิดความสบายใจอิ่มใจว่าเราได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยกายถูกต้องไหมคะด้วยกายคือกำลังทำความดีในการถวายทานด้วยความเคารพเนี่ยตอบคำถามและตัดสินใจได้ถูกไหมคะไม่ต้องลังเลใจแต่มีคนบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเห็นไหมคะนั่งอยู่ก็สาธุได้เขาพูดอย่างนี้มีอีกคนหนึ่งพูดกับอาจารย์อย่างนี้เขียนมาบอกอาจารย์เห็นผิดไหมคะเป็นภาวะที่ความรู้ไม่ทั่วถึงนะคะใครควรทำไม่ถูกต้องคำพูดนี้ถูกค่ะว่านั่งสาธุอนุโมทนาก็ชื่อว่าได้บุญแล้วถูกค่ะแต่ในเวลานั้นโอกาสจังหวะนั้นเวลาของเราเนี่ยมันจะจากปัจจุบันเมื่อไม่มีแล้วมันจะกลายเป็นอดีตไหมคะมันจะกลายเป็นอดีตทันทีแล้วในขณะที่ปัจจุบันที่มีอยู่
ในเวลานั้นถ้าเราไม่รีบฉวยโอกาสทำความดีให้เต็มเปี่ยมเมื่อเวลานั้นผ่านไปสิ่งนั้นจะกลายเป็นอดีตที่กลับคืนมาไม่ได้อีกด้วยเหตุนี้ระหว่างที่นั่งสาธุกับกระทำความดีลงไปให้มันเต็มที่เลยสุดกำลังของเราที่มีให้ถูกต้องอย่างไหนดีกว่ากันคะทำความดีให้เต็มใช่ไหมคะเต็มที่เลยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็ตัดสินใจด้วยคำพูดของพระพุทธเจ้าแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยค่ะตรงนี้อาจารย์ไปไกลในเรื่องของนิวรณ์5อย่างเป็นธรรมเครื่องกั้นกั้นอะไรกั้นบุญกุศลไม่ให้เกิดนะคะเป็นธรรมเครื่องห้ามห้ามอะไรห้ามบุญกุศลไม่ให้เกิดในจิตและเป็นอุปกิเลสของจิตทำให้ปัญญาสามเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะคะทีนี้เวลาที่เราจะนำไปใช้เราจะทำยังไงทุกครั้งที่เรามีความยินดีพอใจในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นมันจะมีการคิดวนไหมคะฉะนั้นนักเรียนต้องสังเกตจิตตัวเองนะคะถ้าเกิดเราคิดหนึ่งรอบแล้ววางได้แสดงว่าเราปล่อยใช่ไหมคะแต่เราคิดวนมารอบที่สองรอบที่สามต้องสังเกตจิตตัวเองแล้วใช่ไหมคะว่าขณะที่มันคิดวนเนี่ยเป็นเพราะกามหรือเป็นเพราะพยาบาทเห็นไหมคะเป็นเพราะกามหรือเป็นเพราะพยาบาทฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อยากให้นักเรียนทราบอย่างนี้บางครั้งพระองค์ก็จะตรัสสภาพธรรมสองหมวดถูกไหมคะบางครั้งพระองค์ก็จะตรัสสภาพธรรมสามหมวดสี่หมวดห้าหมวดหมวดนี่หมายถึงอะไรอย่างพระองค์ตรัสสติสัมปชัญญะเป็นไงคะสองสภาวะใช่ไหมคะถ้าพระองค์ตรัสฮิริโอตปะเป็นไงคะความละอายต่อบาปโอตปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปใช่ไหมคะพระองค์ก็ตัดสองอย่างทีนี้ถ้าพระองค์ตัดสองอย่างแสดงว่าสภาพธรรมเหล่านั้นเชื่อมกันในสองอันใช่ไหมคะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีใช่ไหมคะถ้าพระองค์ตรัสห้าอย่างนี้ล่ะคะแสดงว่าห้าอย่างนี้จะต้องเกิดครบถ้ากามฉันทะเกิดพยาบาทไม่เกิดไม่ได้ถูกไหมคะมันจะต้องไล่จนครบ5อย่างเลยนะคะแต่ทีนี้เราสังเกตได้กับสังเกตไม่ได้เท่านั้นเองที่เราสังเกตไม่ได้เพราะอาการมันน้อยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสังเกตได้แสดงว่าอาการมันเยอะแล้วเช่นเราสังเกตได้ว่าเราคิดวน1ชั่วโมงแล้วอยากได้รถอยากได้บ้านวางแผนกันอยู่นั้น1ชั่วโมงแล้วและถ้าเราเริ่มปวดหัวกับความคิดนั้นแสดงว่าพยาบาทแล้วไหมคะพยาบาทแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วมันจะเหนื่อยล้าสมองพอคิดมากเป็นไงคะถีนมิทะไหมคะถีนมิทะปรากฏว่าเหนื่อยแล้วง่วงนอนแล้วซึมเศร้าแล้วไม่อยากทำแล้วแต่นอนไม่หลับอ่ะอุทธัจจะไหมคะมีไหมใครนอนไม่หลับเป็นอุทธัจจะซะแล้วเห็นไหมคะพอเป็นอุทธัจจะรำคาญอ่ะอยากจะหลับเหลือเกินแต่มันไม่หลับแล้วก็กังวลอีกมีไหมคะมีแสดงว่าทั้งอุทธัจจะกุกุจจะมาแล้วรำคาญตัวเองเหลือเกินอยากจะนอนก็ไม่นอนฉะนั้นแสดงว่าเมื่อไหร่ที่ท่านนอนไม่หลับท่านต้องไปหาต้นเหตุแล้วใช่ไหมคะว่ายังไงต้นเหตุก็ต้องมาจากกามแน่ๆเมื่อกามฉันทะท่านต้องพอใจสภาพธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งใน5อย่าง5อย่างคืออะไรชอบใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าท่านไม่ชอบใจท่านจะผูกจิตไหมคะไม่ผูกจิตไม่ผูกจิตก็ไม่เกิดพยาบาทใช่ไหมคะเมื่อไม่เกิดพยาบาทก็ไม่มีการคิดวนไปวนมาหรืออึดอัดใจใช่ไหมคะแล้วถ้าไม่พยาบาทก็ไม่มีความท้อแท้ใจใช่ไหมคะไม่มีการเสื่อมซึมถูกไหมคะแสดงว่าอาการเสียใจอาการไม่สบายใจเนี่ยเกิดขึ้นแล้วจนกระทั่งทำให้โรคซึมเศร้าถีนมิทะเกิดขึ้นพอถีนมิทะเกิดขึ้นเป็นไงคะในเวลานั้นนอนไม่หลับแล้วฟุ้งซ่านใช่ไหมคะฟุ้งซ่านรำคาญใจเสร็จแล้วสุดท้ายเป็นไงคะ
ตัดสินใจชีวิตไม่ถูกเลยไม่รู้จะไปทางไหนดีไม่รู้จะทำมาค้าขายอะไรแล้วก็จะมีคำถามอ่ะอย่างเช่นวิจิกิจฉาจะมีคำถามอะไรบ้างเมื่อไรเราจะหมดจากความทุกข์นี้สักทีเป็นวิจิกิจฉาไหมคะเมื่อไรเอ๊ะเราจะขายของได้ไหมนะเป็นไงคะวิจิกิจฉาไหมคะวิจิกิจฉาเราจะทำอย่างนี้จะดีไหมก็ต้องปรึกษาหมอดูหรือเปล่าเป็นไงคะวิจิกิจฉาไหมคะวิจิกิจฉาแล้วนะคะเอ๊ะถ้าเราจะไปที่นู่นมันจะเจออะไรนะรถจะติดไหมอย่างนี้วิจิกิจฉาไหมคะวิจิกิจฉาแล้วเห็นไหมคะวิจิกิจฉาเกิดขึ้นแล้วก็จะวิจิกิจฉาบ่อยๆอาการอย่างนี้แสดงว่าท่านมีอะไรคะนิวรณ์ห้าเกิดขึ้นเป็นอุปกิเลสของจิตทุกวันจึงทำให้ท่านกลายเป็นคนสรุปลงที่ว่าสงสัยในทุกเรื่องเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยในตรงจุดนี้นะคะสำคัญมากเราจะสังเกตเราได้อีกอย่างหนึ่งคือว่าคนที่มีนิวรณ์ห้าอย่างเข้ามาในจิตได้ครบในทุกๆวันเนี่ยจะเป็นคนที่มีพลังมากจะเป็นคนที่มีพลังมากยังไงเพราะว่าเขาเนี่ยนะคะมีความคิดริเริ่มเยอะมีไอเดียมากมายความคิดสร้างสรรค์เยอะแยะเลยแต่ว่าในเวลานั้นความคิดนั้นมันทำลงไปเป็นรูปธรรมไม่ได้เมื่อทำลงไปเป็นรูปธรรมไม่ได้นะคะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก็จะเกิดการผิดหวังไหมคะความผิดหวังเพราะโครงการมันเยอะเป็นกามฉันทะไหมคะเป็นกามฉันทะโครงการเยอะเหลือเกินนะคะมีเรื่องราวให้รู้เยอะมากความรู้เยอะนะเสร็จแล้วไม่ได้ตามโครงการไม่ได้ตามเป้าผิดหวังไหมคะเป็นพยาบาทไหมคะเป็นพยาบาทเลยค่ะเสร็จแล้วเป็นไงคะพยาบาทโอ้โหเหนื่อยแหละคิดเยอะเหลือเกินเหนื่อยอยากพักแหละทีน้ำไม่ท้าไหมคะง่วงนอนหดหูแล้วหดหูอุ้ยไม่อยากทำงานไม่อยากเจอใครเลยเป็นไงคะฟุ้งซ่านแล้วใช่ไหมคะนอนไม่หลับง่วงนอนนะคะเสื่องซึมเพราะว่าอะไรทีนะมิทัพแปลว่าท้อถอยจากอารมณ์มิทัพแปลว่ามึนเมาในอารมณ์เป็นไงคะท้อถอยในอารมณ์มึนเมาในอารมณ์นั้นอยู่คิดฟุ้งซ่านอยู่เกิดขึ้นแหละนอนไม่หลับเกิดขึ้นแหละตัดสินใจไม่ถูกเอ๊ะพรุ่งนี้จะไปสวดมนต์หรือไม่ไปเพื่อนจะพาไปทำบุญจะไปหรือไม่ไปดีเป็นไงคะสงสัยในตัวเองฉะนั้นนี้นะคะนิวรณ์ห้าอย่างเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นในจิตเวลาที่เราเกิดอาการนี้ขึ้นมานะคะนักเรียนทุกท่านต้องกลับมาดูพิจารณาว่าจิตคือธรรมชาติว่างเปล่าไม่มีรูปร่างตัวตนเพราะเราเข้าไปยึดในสภาพธรรมเราใดเราหนึ่งก็เลยเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาทุกข์มันเลยเกิดเราต้องพิจารณาอย่างนี้นะคะจากนั้นเนี่ยค่ะเมื่อท่านเข้าใจระบบแล้วว่าจิตว่างเปล่าแล้วความทุกข์เกิดเพราะท่านมีอุปาทานเข้าไปยึดในสภาพธรรมแต่จริงๆแล้วท่านต้องบอกตนเองนะคะว่าแต่จริงๆแล้วสภาพธรรมเหล่านี้ไม่อาจจะเป็นของใครได้เพราะ1ว่างเปล่า2ปรากฏแล้วดับไปเมื่อดับไปก็ชื่อว่าไม่มีอีกแต่เพราะเราเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านต้องดูตัวเองสอนตัวเองนะคะว่าแต่เพราะเราเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเรากำลังเข้ามายึดในสภาพธรรมนี้เราก็เลยไม่สบายใจเป็นทุกข์เป็นกังวลพอเรารู้ว่าเราเข้ามายึดในสภาพธรรมนี้เป็นไงคะถ้าเราเป็นสาวกของพุทธเจ้ามีศรัทธาเราจะทำยังไงคะมีความเพียรเริ่มเลยอินทรีย์ห้าเริ่มต้นเลยค่ะศรัทธาในพระพุทธเจ้านึกลงไปว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรนะพอนึกลงไปปุ๊บเราก็จะตั้งความเพียรขึ้นมาประคองจิตไว้ใช่ไหมคะประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เสร็จแล้วพอความเพียรตั้งขึ้นเราก็จะตั้งสตินึกลงไปในกายพอตั้งสติได้ปุ๊บจิตก็จะหยุดฟุ้งซ่านเพราะว่าสมาธิจะเกิดทันทีพอสมาธิเกิดปุ๊บ
เป็นไงคะปัญญาสามจะหายไปจะเกิดปัญญินทรีย์ทันทีโอเคเข้าใจกันไหมคะเอาละค่ะไปหัวข้อถัดไปค่ะอ่านอีกหัวข้อหนึ่งนะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์เจ็ดเหล่านี้ไม่เป็นเครื่องกั้นไม่เป็นเครื่องห้ามไม่เป็นอุปกิเลสของจิตอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชชาและวิมุตติโพชฌงค์เจ็ดเป็นไฉนคือสติสัมโพชฌงค์ไม่เป็นเครื่องกั้นไม่เป็นเครื่องห้ามไม่เป็นอุปกิเลสของจิตอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชชาและวิมุตติอุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่เป็นเครื่องกั้นไม่เป็นเครื่องห้ามไม่เป็นอุปกิเลสของจิตอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชชาและวิมุตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์เจ็ดนี้แลไม่เป็นเครื่องกั้นไม่เป็นเครื่องห้ามไม่เป็นอุปกิเลสของจิตอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชชาและวิมุตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดอริยสาวกตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเงี่ยสูดลงฟังสมัยนั้นนิวรณ์ห้าย่อมไม่มีแก่เธอโพชฌงค์เจ็ดย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ป๊าดอ่านพระสูตรนี้แล้วเห็นไหมคะอาจารย์บอกแล้วฟังธรรมแล้วง่วงนอนเนี่ยเพราะว่าไม่รวบรวมใจเข้าไว้ถูกต้องไหมคะเห็นไหมถ้าหากว่ารวบรวมนะคะรวบเข้าไว้อริยสาวกตั้งใจเป็นไงคะ1ตั้งใจ2อะไรคะใส่ใจ3รวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเห็นไหมคะ4เงี่ยโสดลงฟังทำสี่อย่างใช่ไหมคะจะทำให้เกิดอะไรคะนิวรณ์ห้าย่อมไม่มีแก่เธอฉะนั้นถ้าอาจารย์บอกว่าท่านไม่ตั้งใจฟังอาจารย์พูดเลยท่านจึงหลับห้ามเถียงอาจารย์นะ เพราะว่าท่านทำพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยทีนี้พออาจารย์บอกก็จะเถียงอาจารย์เป็นแถวเลยว่าตั้งใจค่ะอาจารย์แต่มันหลับเห็นไหมคะอาจารย์เราเสียใจมากเลยเนี่ยพอเห็นอาการเขาง่วงเสียใจเลยค่ะเสียใจว่าเขาไม่ตั้งใจฟังในสิ่งที่เราพูดเรากำลังให้เขาพอเขาก็จะบอกว่าทำไมเขาถึงง่วงจังแต่ก็ท่านไม่ตั้งใจเขาก็บอกตั้งใจ เกิดอะไรขึ้นนะก็เพราะว่าอาจารย์ก็ต้องมานั่งถอนใจว่าเขาไม่เข้าใจตัวเขานะคะยิ่งนั่นแหละค่ะฉะนั้นตั้งใจแต่ไม่รวมเขาไว้ด้วยใจทั้งหมดมีการเถียงอีกเห็นไหมคะมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยค่ะอาจารย์เนี่ยค่ะรู้ว่าพวกเขาบกพร่องอะไรแต่ความที่หนึ่งเขาไม่เข้าใจสภาวะธรรมนะคะไม่เข้าใจว่าสภาวะธรรมเนี่ยมันเกิดเพราะมีเหตุอะไรถูกไหมคะเนี่ยอย่างนิวรณ์ห้ากามฉันทะเอ่ยพยาบาทเอ่ยใช่ไหมคะอะไรอีกคะถีนมิทธะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาเนี่ยทำห้าอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเพราะไม่ตั้งใจถูกไหมคะไม่ตั้งใจไม่ใส่ใจไม่รู้ไม่ใจจันค่ะนี่พูดไปแล้วหัวเราะไปบางคนมีถ้วยกาแฟตามมาด้วยนะคะอาจารย์ก็ขำจริงๆเลยพอบอกว่าเขาไม่ตั้งใจเขาก็บอกว่าเขาตั้งใจมากถ้วยกาแฟเขามาด้วยนะคะเป็นอย่างนั้น
บางทีก็ทำให้อาจารย์ต้องไปนอนคิดทั้งคืนเลยว่าเราจะออกแบบหลักสูตรยังไงนะที่จะทำให้ลูกศิษย์นี่ไม่เถียงเราและยอมรับว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเขาไม่รู้ไงคะไม่รู้ว่าสภาวะนี้คืออาการอย่างนี้เขาศึกษาไม่ถึงไงคะอาจารย์ก็ปล่อยให้เขาระบายไปพอสุดท้ายเขาก็ต้องบ่นมายอมรับเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้นะคะอาจารย์อยากให้ทุกคนได้ศึกษาสภาวะให้ถูกต้องนะคะว่าสังเกตจิตตัวเองจิตมีกิเลสก็รู้ว่าจิตมีกิเลสแล้วมีกิเลสนั้นอาการของกิเลสตัวนั้นมันจะปรากฏขึ้นมาหนึ่งอย่างนะคะทำไมต้องเด่นขึ้นมาหนึ่งอย่างปัญหาที่เราออกจากวัฏสงสารไม่ได้เนี่ยค่ะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก็คือว่าเราปล่อยจิตปล่อยใจให้กิเลสมันครอบงำอาการของกิเลสตัวนี้เกิดขึ้นปุ๊บก็เป็นเหตุให้อาการกิเลสของตัวนี้ปรากฏพออาการนี้ปรากฏแล้วดับไปปุ๊บอาการกิเลสของตัวนี้ก็ปรากฏพออาการตัวนี้ปรากฏแล้วดับไปมันก็เกิดขึ้นใหม่ไปเรื่อยๆวิธีการแก้ไขนะคะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เป็นสัพพัญญูเนี่ยค่ะพงให้เราทำสตินึกลงไปซ้ำๆสติจะเป็นผู้นำสติจะเป็นผู้นำปรากฏในจิตเสร็จแล้วพอสติเป็นผู้นำเนี่ยเป็นหัวหน้าของธรรมทั้งหมดด้วยไหมคะเป็นหัวหน้าของธรรมทั้งหมดสามารถที่จะคุ้มครองสภาพธรรมอื่นให้หลุดพ้นได้ถูกไหมคะในเล่มที่11ไม่แน่ใจว่าหน้า94หรือเปล่านะคะในตรงนี้ค่ะภาวะตรงที่สตินำกุศลเข้ามาปุ๊บในนี้มันก็จะมีสภาวะของสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์นั้นมันปรับจะปรากฏขึ้นมาแต่ในเวลานั้นมันเกิดแยกให้นะคะเกิดภาวะแยกสภาวะของบุญไว้ส่วนหนึ่งสภาวะที่มันเกิดดับเองไว้ส่วนหนึ่งซึ่งปัญญาตัวเนี้ยจะเห็นนะคะฉะนั้นเนี่ยวิธีการของพระพุทธองค์เนี่ยให้เจริญโพชฌงค์7เพื่อให้ได้เห็นสภาพธรรมเหล่านี้โพชฌงค์7ดีอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าไม่เป็นเครื่องกั้นกั้นอะไรคะไม่เป็นเครื่องกั้นบุญจะไหลเข้ามาโดยบุญตัวนั้นที่ไหลเข้ามาปรากฏเป็นผลให้จิตนั้นผ่องใสนั่นก็คือปิติที่ไม่มีอามิตรเห็นไหมคะปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาแล้วจากนั้นนะคะก็จะแวดล้อมสัมมประธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5อริยมรรคมีองค์8แวดล้อมเข้ามาเป็นโพธิปักขิยธรรมทั้งหมด37ธรรมให้บุคคลนั้นเข้าใจแจ่มแจ้งว่ากายานุปัสสนานะคะคือมีสติในกายเป็นอย่างไรเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือมีสติแล้วสติเนี่ยปรากฏอยู่แต่ยังมีเวทนาปรากฏให้เห็นด้วยจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานขณะที่มีสติอยู่ในกายก็มีจิตปรากฏให้เห็นด้วยบริบูรณ์ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานขณะที่สติทำงานในเวลานั้นก็เห็นสภาพธรรมที่เกิดดับนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในภาวะนี้ก็เกิดขึ้นทำให้ผู้ปฏิบัติได้รู้และเข้าใจก็เพราะอำนาจของโพชฌงค์7เป็นผู้นำเห็นไหมคะทำไมต้องบอกว่าโพชฌงค์7เป็นผู้นำโพธิปักขิยธรรมมีทั้งหมด37ใช่ไหมคะเป็นธรรมเครื่องตรัสรู้แต่ว่าจงสังเกตนะคะถ้าอินทรีย์5แสดงว่าสภาพธรรม5อย่างเป็นใหญ่ถ้าพละ5สภาพธรรม5อย่างทำให้เกิดกำลังถ้ามรรคมีองค์8แสดงว่าสภาพธรรม8อย่างเนี่ยเป็นหนทางใช่ไหมคะถ้าสัมมัปปธาน4แสดงว่าสภาพธรรม4อย่างเป็นความเพียรทั้งหมดเลยที่จะทำให้กระบวนการของการรักษาจิตเกิดขึ้นด้วยนะคะถ้าอิทธิบาท4แสดงว่าทำที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ4อย่างนะคะเกิดขึ้นทีนี้ทั้งหมดที่พระองค์เอ่ยชื่อมาไม่ได้บอกว่าเป็นเครื่องหลุดพ้นถูกไหมคะไม่ได้บอกว่าเป็นองค์ธรรมแห่งการหลุดพ้นฉะนั้นเนี่ยองค์ธรรมแห่งการหลุดพ้นจริงๆนะคะคือโพชฌงค์7ฉะนั้นเวลาที่เจริญโพชฌงค์7ปุ๊บนะคะ
ธรรมที่นะคะเป็นความเพียรเป็นประธานทั้งสี่ก็แวดล้อมเข้ามาธรรมที่ทำให้ประสบผลสำเร็จสี่อย่างคืออิทธิบาทสี่ก็แวดล้อมเข้ามาเกิดขึ้นตั้งอยู่ในจิตนะคะธรรมที่ทำให้เกิดความเป็นใหญ่เป็นอิสระทำให้จิตไม่เป็นทาสของกิเลสคือขันธ์ห้านะคะของนิวรณ์ห้าก็ปรากฏในจิตได้กำลังของจิตก็เพิ่มขึ้นด้วยพละห้ามรรคคือหนทางที่จะทำให้ถึงนิพพานก็ตั้งขึ้นเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะพระองค์จึงได้ระบุยืนยันไงคะว่าโพชฌงค์เจ็ดเหล่านี้ไม่เป็นเครื่องกั้นเห็นไหมคะเพราะโพธิปักอีก30เข้ามาในจิตได้ใช่ไหมคะฉะนั้นโพชฌงค์เจ็ดเหล่านี้จึงไม่เป็นเครื่องห้ามเป็นไงคะปล่อยให้กุศลทั้งหมดเข้ามาเลยไม่เป็นอุปกิเลสของจิตอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งวิชชาและวิมุตติฉะนั้นเนี่ยค่ะอาจารย์ถามกับคืนว่าเราเป้าหมายในการประพฤติปฏิบัติและสะสมกุศลในพระพุทธศาสนาเป้าหมายสูงสุดคืออะไรคะนิพพานแต่ก่อนที่จะทำให้นิพพานปรากฏต้องมีความรู้ไหมคะมีความรู้เรียกว่ามีวิชาพอมีวิชาแล้วจึงจะมีการหลุดพ้นคือวิมุตใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะธรรมเจ็ดอย่างนี้พระพุทธเจ้าระบุว่าถ้าทำมากแล้วเจริญมากแล้วก็จะทำให้เกิดวิชาและวิมุตฉะนั้นสำคัญไหมคะการเจริญโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยค่ะสำคัญมากๆนะคะเอาละค่ะในวันนี้อาจารย์ก็ได้บรรยายขยายความเลยเวลามานิดหน่อยนะคะเพราะว่ามีผู้มาทีหลังในการปฏิบัติธรรมอาจารย์ก็เลยอ้อยอิงอ้อยอิงไม่อยากจะหยุด นะคะเอาละค่ะก็อนุโมทนากุศลกับทุกคนทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามรับฟังรายการรับชมรายการตลอดเลยแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อนุโมทนากุศลกับผู้ที่ร่วมกุศลในการซื้อที่ดินนะคะวันก่อนก็คุณแม่ยิ้มๆนะคะร่วมซื้อที่ดินเข้ามาโอ้วันนี้มันมีคนร่วมบุญถวายทานใช่ไหมซื้อที่ดินก็มีน้องชอนลูกชอนนะคะร่วมกุศลซื้อที่ดินเข้ามาแล้วก็มีใครอีกเนาะอาจารย์ก็ไม่ได้บันทึกไว้ทั้งหลายนะคะก็ทีนี้ก็จะมีที่ร่วมทำบุญมีนายวิรัตเปลี่ยนประเสริฐใช่ไหมคะร่วมกุศลซื้อที่ดินถวายเป็นพุทธบูชากับอาจารย์นะคะสาธุอนุโมทนาด้วยนะคะนายวิรัตเปลี่ยนประเสริฐแล้วก็มียังไม่ได้มีเข้ามาเพิ่มในตรงนี้ก็จะมีอาจารย์วันเสาร์นี้อาจารย์จะไปถวายหนังสือนะคะวันอาทิตย์ใช่ไหมคะวันอาทิตย์4โมงเย็นอาจารย์จะไปถวายหนังสือวัดต้นเชือกพระภิกษุทั้งวัดเลยคุณปู่คุณย่าคุณครูอนุไปนิมนต์ไว้แล้ว25รูปใช่ไหมคะท่านอาจารย์ทั้งหมด25รูปก็มีผู้ร่วมบุญมานะคะมีผู้ร่วมบุญมามีใครบ้างนะจำได้ว่ามีคุณพี่บังเอิญนะคะร่วมบุญกับอาจารย์มาแต่เช้าเลยมีใครพี่เกตไหมคะมีพี่เกตนะคะบอกว่าสาธุอนุโมทนาบุญกุศลนี้นะคะจงส่งผลให้พี่เกตและครอบครัวมีความสุขมีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงที่สิ้นสุดแห่งพรหมจรรย์คือนิพพานนะคะก็สาธุให้พี่เกตได้มีความสุขนะคะคุณแม่ยิ้มนะคะร่วมทำบุญถวายหนังสือในวันอาทิตย์แล้วก็พี่โรจน์นะคะพี่โรจน์พี่สาลีนะคะร่วมบุญถวายหนังสือในวันอาทิตย์นี้อาจารย์ก็อนุโมทนากุศลด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านได้มีความสุขได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบได้ปลอดภัยจากสังสารวัฏคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังปรารถนานะคะขอให้ท่านได้สมหวังขอให้ท่านได้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงนิพพานในเร็ววันนี้เถิดอาจารย์ลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสาธุสาธุค่ะสวัสดีค่ะ